ครับระบบน้ำนะครับยอดนะครับสวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องรายการโชคไพศาลชาแนลนะครับวันนี้พามาเยี่ยมเกษตรกรคนเก่งนะครับดูนะครับระบบน้ําแบบดีนะครับวันนี้มาเยี่ยมเกษตรกรคนเก่งนะครับลูกค้าธกส.อําเภอหน้าตานะครับเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับเพิ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณบรรจงชรพาเนาะลูกค้าธกส.อำเภอหน้าตาลนะครับเป็นเกษตรกรคนเก่งอีกคนหนึ่งนะครับที่พี่น้องสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับคนนี้ความสามารถในการปลูกผักตลอดทั้งปีเนาะค่ะอ๋อคุณมันจงปลูกผักมันหลายปีแล้วครับปลูกผักบ่คะประมาณ7ปี8ปีได้ค่ะ7ปีแต่ว่าเฮ็ดเต็มที่นี่ประมาณ5ปีค่ะโอ้แสดงว่าทำมาเฮ็ดเต็มโตประมาณ5ปีค่ะประมาณ5ปีค่ะตัวนี้พักยังครับเนี่ยชี่หอมค่ะพักชี่หอมนะครับพี่น้องค่ะมันเขาบอกค่อยสวยไปไหนตัวนี้นะครับก็จะยากหน่อยเพราะเป็นหน้าฝนค่ะแต่ทำเต็มตัวนี่คือ5ปีทำดีเต็มรูปแบบไม่เฮ็ดดีๆคือ5ปีแม่นค่ะก็นานเฮ็ดยังครับเฮ็ดงานบริษัทเอกชนค่ะทำงานบริษัทเอกชนอยู่ไปใส่ยุ่งเถี่ยบริษัทบาทเนาะบาทค่ะเขมราชอยู่เขมราชเนาะของบริษัทต่อเขมราชค่ะต่อเขมราชนะครับแต่ว่าก็มาลงทุนนะครับมาเฮ็ดแปลงผักนะครับพี่น้องเมืองตัวนี้เพิ่นเฮ็ดเป็นจริงๆจังๆคือ5ปีนะครับเนาะค่ะประมาณ5ปีนะครับพี่น้องตัวนี้แค่ส่วนหนึ่งเนาะค่ะในช่วง5ปีนี่เฮ็ดอย่างเนี่ยที่เป็นหลบเป็นหลังใช่มั้ยช่วง5ปีบ่ค่ะครับผมก็คือเป็นพวกโรงเรือนขึ้นมาเลยนะคะตอนแรกๆอ่ะจะปลูกเป็นพวกผักพอหน้าฝนเข้ามาก็เริ่มทยอยเฮ็ดโรงเรือนเพิ่มเทือนละโรง2โรงสินะคะอ๋อดูนะครับพี่น้องโซนค่ะโรงเรือนแบบนี้บ่ได้กลางหม่องนะครับเนาะบ่ค่ะบ่ได้กลางเป็นลักษณะผ้ายางกันฝนอย่างเดียวใช่ค่ะเนาะพี่น้องเนาะดูนะครับมันจะทําเป็นผ้ายางกันฝนแต่ว่าไม่ได้กลางหม่องค่ะนี่มีกลางหม่องบ่ครับบ่มีค่ะบ่มีกลางหม่องเคยลองละค่ะมันผลผลิตมันบ่ดีเท่าที่ควรนะคะอ๋อผักมันจะเริ่มเติบโตฝ่าค่ะเคยลองแล้วนะครับใช่ค่ะเคยลองแบบกลางมือเคยเฮ็ดเคยค่ะแต่ว่าปัญหาคือพักมันก็บ่สอบปานใดเนาะแม่นค่ะมันโฮมเกินไปนะคะอือเราก็เลยมาทําคือมันจะใหญ่ซะครับเลยมาทําเป็นรูปแบบนี้เนาะแม่นค่ะติงเกอร์ดูนะครับพี่น้องเพิ่นมาเฮ็ดเฉพาะพยางค์แล้วก็โค้งเล็กเนาะตัวนี้เน้นที่กันฝนแม่นบ่ค่ะเน้นกันฝนนะครับเน้นกันฝนเป็นหลักนะครับเพราะทําแบบนี้เฮาก็สามารถเฮ็ดได้ตลอดทั้งปีดูนะครับเพิ่นมีวางระบบสปริงเกอร์อย่างดีเนาะมีระบบสปริงเกอร์ระบบน้ำหยดตัวนี้ปลูกยังไงครับคะปลูกผักยังไงปลูกจะเน้นปลูกพวกผักสวนครัวค่ะผักสวนครัวรู้ว่ากินได้ค่ะเนาะดูนะครับเพิ่นทำแบบระบบสปริงเกอร์ระบบน้ำหยดอย่างดีเนาะค่ะบนพื้นที่กี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้ก็ประมาณไร่กว่าประมาณไรกว่าพี่พอมันแยกส่วนกันไรกันร่วมแล้วก็จะได้ไรอยู่ค่ะเป็นถั่วเป็นถั่วพุ่มมั้ยวะตัวนี้ถั่วพุ่มค่ะเป็นถั่วพุ่มนะครับพี่น้องจะเป็นถั่วขึ้นข้างถั่วพุ่มตัวนี้เฮาจะบ่ใส่ข้างแน่นบ่บ่ค่ะบ่ใส่ข้างก็จะปล่อยมันเลี่ยดินแบบนี้เลยเนาะค่ะนะครับถั่วพุ่มมันจะเป็นถั่วสีแดงค่ะแดงเนาะถั่วพุ่มดูนะครับถั่วพุ่มมันปลูกแบบงามเลยค่ะประมาณ20หมื่นเนาะที่ได้เก็บผลผลิตคุณมันจงใส่ปุ๋ยยังครับเนี่ยปุ๋ยบ่ค่ะก็จะมีพวกน้ำมักที่เฮ็ดเองแล้วก็เป็นพวกปุ๋ยยูเรียปุ๋ยทั่วไปเลยครับมีน้ำหมักทำเองด้วยเนาะค่ะน้ำหมัก
ถั่วเหลืองแสดงว่าทำปุ๋ยเองกินได้ทำน้ำยาเองครับใช่ค่ะก็คือสิ่งที่เราปลูกนี่เราสามารถกินเองได้กินได้ค่ะเพราะว่าน่าจะมั่นใจเลยผู้ใดมากินน้ำหอมเนาะแม่นคำให้จากนมถั่วเหลืองมันจะให้กรอบพร้อมได้ค่ะครับถ้านมอื่นมันจะบวขาบุ่งแต่มันจะเป็นคือจังนมเปียกมันจะเป็นครับอาหารเสริมอืมเป็นรุ่งต้นรุ่งใบครับผมดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแตงกวาแตงกวานะครับแสดงว่าพืชผักสวนครัวหลายๆอย่างที่เขาซื้อผสมผสานกันที่เขาซื้อขายในท้องตลาดเนาะใช่ค่ะนี่กับทุกอย่างนะครับพี่น้องอันนี้ก็เดียวกับปล่อยตะไคร้ลูกอ๋อตะไคร้นี่ใช้ได้กี่ปีครับตะไคร้ก็ได้นานนี่นะคะแต่จะให้ทนเหมือนโตอยู่หน้าบ้านกับบ่ทนค่ะครับตัวนี้เริ่มปลูกแล้วนะครับพี่น้องค่ะเริ่มลงแล้วค่ะอย่างแต่ว่าจังหน่อยกับตะไคร้ลงเนาะน้ําใหญ่ขึ้นตัวนี้เป็นแทงน้ำนะครับเนาะแม่นค่ะถังผักน้ำเฉพาะช่วงข้างหลังเป็นถังผักน้ำนะครับค่ะดูนะครับมันมีถังผักน้ำตัวนี้ควบคุมแปลงผักด้านหลังเนาะค่ะด้านหลังสองถังนะครับว่าจะเป็นถังสำหรับใส่ปุ๋ยครับผมเอาปุ๋ยใส่นี่แล้วก็ปล่อยไปน้ำอ๋อใส่ปุ๋ยด้วยค่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็ปล่อยไปน้ำตามระบบน้ำหยดค่ะเป็นปุ๋ยน้ำพร้อมนะครับพี่น้องค่ะเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ปุ๋ยยังเฮ็ดเองเนาะค่ะลดต้นทุนค่ะลดต้นทุนอืมว่ามันอยู่ในคลองพยางนะคะตัวนี้เป็นพักกีตูเมียนค่ะพักกีตูนะครับหมดแมงลับแมนปะพักกีตูนะครับบ้านเราตัวนี้เป็นผักขมผักขมนี่กับปูกันไหมคะเนี่ยปูค่ะเป็นผักลวกผักพัดผักหนึ่งโอ้ทำได้นะครับคนอีสานทำมากินผักขมนะครับแรงวิตามินอย่างดีนะครับประมาณปลูกโดนบ่ผักขมจังได๋ขายผักขมบ่ค่ะประมาณ20วันประมาณ20วันนะครับ20ถึง30วันตอนนั้นต้นใหญ่เนาะอันนั้นเป็นชีหอมมันเกิดไอ้บังนะคะเพราะเอาหุ่นพอได้แล้วอืมคนละส่วนเนาะแม่นค่ะอ๋อตัวนี้เป็นแปลงชีหอมนะครับพี่น้องหวานเพิ่งเกิดเนาะค่ะเพิ่งเกิดเล็กๆโอเคตัวนี้ผักปลังนะครับผักปลังนี่เข้ากับขายหยอดด้วยกันเนาะค่ะขายหยอดค่ะคล้ายๆผักบุ้งเนาะค่ะผักปลังเอาไปผัดได้นะครับได้ค่ะใช่ดูนะครับตัวนี้เป็นกล้วยหอมทอนะครับแบบงามเนาะเป็นผักในสวนเฮาใช่ค่ะเรียนอืมเป็นผสมผสานครับอันนี้คือเป็นบ่อเลี้ยงปลาอันนี้ก็เลี้ยงปลาเนาะแม่นเบิดบ่อทุ่งไหนแม่นค่ะแม่นเบิดค่ะโอ้ดูนะครับตัวนี้มีปลาด้วยค่ะอันนี้จะลูกมะเขือปอลูกมันจะแค่นี้มะเขือปอเนาะค่ะประมาณนี้นี่เนาะค่ะมะเขือปอนะครับเบิ่งนะครับมันเช็ดง่ายๆเลยใส่ท่อวางระบบน้ำหยดนะครับตัวนี้ใส่ท่อป้องกันหยาบปะค่ะดูแลง่ายเกินเนาะหน้าฝนน้ำค่ะต้องยกขึ้นสูงอ๋อนอกจากป้องกันหญ้าแล้วก็หน้าฝนป้องกันความชื้นมากเกินไปเนาะค่ะดูนะครับเทคนิคขึ้นสามารถประยุกต์ใส่ได้นะครับพี่น้องเจอมะเขือปีนี่บ่ค่อยงามยากแห้งค่ะเขือปลูกกี่ปีแล้วคะเนี่ยอันนี้บ่ค่ะครับปีเดียวค่ะปีหนึ่งเนาะมันอยู่ได้เนาะค่ะสังเกตว่ามันเฮ็ดเป็นทางไปเลยนะครับ2ทางยังปลาพร้อมระบบน้ำบุได้มาเฮ็ดให้ครับแฟนเฮ็ดเองค่ะทุกอย่างเพื่อนก็เฮ็ดเองทุกอย่างค่ะบ่ได้จ้างเป็นมีความรู้ดังสร้างเนาะพวกทางน้ำวางไว้เพราะว่าครับหลังจากแล้วนาหน้ามันก็ต้องปลูกบ่ได้ค่ะแถวนี้อืมจะเป็นแตงโมเป็นฝักแสดงว่าโซนนี้เสร็จหน้านาก็จะเป็นแปลงผักหมดแม่นค่ะเป็นแปลงผักครับผมนี่นะครับเกษตรกรตัวอย่างนะครับเนาะพี่น้องสามารถเอาไปประยุกต์ใส่นะครับตัวนี้สามารถปลูกได้ฤดูฝนก็ปลูกได้เนาะถ้าเราทำกรงหลังคานะครับตัวนี้เป็นขนาดเป็นอย่างเนาะหลายอย่างแม่นค่ะตัวนี้เป็นถังใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยอะไรเนาะค่ะดีนะครับสภาพแวดล้อมช่วงนี้เป็นช่วงทำนาเนาะค่ะช่วงทำนาก็จะทำนาไปก่อนนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเป็นแตงโมเนาะแตงโมฟักทองเป็นแตงโมฟักทองนะครับไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเนาะดูนะครับพื้นที่ประมาณ30ไร่นะครับในช่วงหน้าแล้งนี่ก็ทำหมดเขื่อนป่ะครับค่ะทำค่ะจะทำลงไปครับผมนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับคุณบรรจงเนาะเกษตรกรคนเก่งนะครับลูกค้าท่อซ้อมเพื่อหน้าตานะครับ
พี่น้องก็สามารถสนใจนะครับเนาะอยากมาศึกษาดูงานนะครับติดต่อเบอร์โทรยังครับคุณผู้ชม083ค่ะ083 747ค่ะ747 7842ค่ะ7842อยู่บ้านยังครับเนี่ยนาอุดมค่ะบ้านนาอุดมหมู่ใดครับหมู่15ค่ะหมู่15ตำบลพังเคนค่ะพังเคนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องสนใจอยากได้พักนะครับอยากศึกษาดูงานเนาะอยู่ใกล้เฮานี่นะครับอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับติดต่อได้ตามเบอร์ที่แจ้งไปเนาะสําหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณบรรจงขอบคุณครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ